คงจำได้นะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการโพสต์กันในเว็บนะครับของคุณมลิการองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยมีการโพสต์ข้อความจากผิดไปจากความจริงความจริงภาพนี้นะครับความจริงภาพนี้คือภาพจุดชมช้างป่ากระทิงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็ดร.มลิกาก็โพสต์ข้อความลงไปว่าเป็นจุดชมเสือสิงกระทิงแล้วก็ท่านนายกก็ยืนต่อท้ายจากคำว่ากระทิงนะเสือสิงกระทิงนะครับยืนต่อท้ายทีนี้ทางผู้กล่าวโทษเนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อกับทางเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมันเป็นกฎหมายท้ายดีเอสไอถ้าดีเอสไอไม่ดำเนินการก็คงไม่มีหน่วยไหนดำเนินการเพราะเป็นกฎหมายของเราและเมื่อมีการร้องทุกข์อย่างชัดเจนเราก็ต้องรับไว้เป็นคดีพิเศษนะครับผมเรียนได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องรับเป็นคดีพิเศษแน่นอนเพราะว่าบุคคลในภาพที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้ร้องทุกข์ชัดเจนและไม่ว่าคุณมลิกาจะเป็นคนตกแต่งข้อความด้วยตนเองหรือเป็นคนส่งต่อก็ผิดมาตรา14ทั้งสิ้นจะทำเองหรือจะส่งต่อก็ผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคดีค่อนข้างชัดเจนในเรื่องความผิดนะครับแล้วก็เนื่องจากบัญชีท้ายของ DSI DSI ก็ต้องรับผิดชอบดำเนินคดี DSI ไม่ได้รับใช้การเมืองนะครับแต่ว่าประมุขของประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกกระทำอย่างนี้แล้วมันเป็นความผิดตามบัญญัติคอมพิวเตอร์และเป็นคดีในความรับผิดชอบของ DSI ก็ต้องดำเนินการ